บเซามานานค่ะวันนี้ตลาดนางเลิงได้กลับมาคึกคักอีกครั้งก็เพราะคนในชุมชนช่วยกันคนละไม้คนละมือฟื้นคืนบรรยากาศย่านบันเทิงนางเลิงในวานๆค่ะทั้งร้องรำทำเพลงและก็นี่ค่ะมีฉายหนังกลางแปลงด้วยวันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่พระเอกมิตรชัยบัญชาเล่นด้วยค่ะมีแต่ตัวเลือดสายหายถ้าเป็นเกียร์แล้วเราก็พักสักที่ด้วยกันดีกว่านะครับย้อนวันวานยุคหนังกลางแปลงเปิดวิกหน้าโรงหนังเฉลิมธานีลูกหนี้ทีเด็ดนำแสดงโดยมิตรชัยบัญชาพระเอกดังคนย่านนางเลิ้งสนุกสมจริงด้วยการพากให้ชมกันสดๆ46ปีที่จากไปแฟนหนังและคนในชุมชนยังไม่ลืมจัดงานรำลึกทุกวันที่8ตุลาคมค่ะปีนี้ยังจัดกิจกรรมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคนย่านเก่าชวนกันบันทึกประวัติศาสตร์ชุมชนผ่านงานวิจัยโดยใช้ต้นทุนของดีที่มีอยู่เพื่อฟื้นฟูหนังเลิ้งให้สมกับที่เคยเป็นย่านการค้าและบันเทิงของคนยุคก่อนคุณเมธเองก็ได้เติบโตที่หนังเลิ้งซึ่งบ้านของคุณเมธเองก็จะอยู่ทางซี่ของทางถนนพระเนียงตรงหน้าวัดแคร์เลยนะครับแล้วก็พอมาปีนี้เนี่ยคุณมิตรได้ยกย่องจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เป็นบุรพศิลปินนะครับก็เลยคิดว่าคุณงามความดีที่คุณมิตรสร้างสมไว้เนี่ยจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่จางหายไปจึงคิดว่า1ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่เรามีอยู่ซึ่งมีต้นทุนอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอ่ะเราถ้าเราไม่ร่วมมือกันวันนี้เนี่ยสิ่งที่ยังมีอยู่มันก็จะจางหายไปก็เลยเป็นได้เริ่มกันจัดงานรำลึกถึงคุณมิตรชัยบัญชาซึ่งเป็นคนอยู่ในพื้นที่ด้วยนางเลิ้งเป็นชุมชนเก่าอายุราวกว่า100ปีได้ชื่อว่าเป็นตลาดบกแห่งแรกของไทยค่ะไม่ไกลกันยังมีแหล่งเรียนรู้ศิลปะที่สืบทอดมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ทั้งโขนละครและนาฏศิลป์ความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาพร้อมกับการพัฒนารวมถึงการท่องเที่ยวชุมชนที่จัดการโดยคนภายนอกมีมากขึ้นที่สำคัญค่ะคือคนรุ่นใหม่น้อยคนนักจะรู้จักเรื่องราวในท้องถิ่นเป็นที่มาของการทำงานวิจัยอยากมีส่วนร่วมโดยคนในชุมชนคือทุกคนที่เข้ามาท่องเที่ยวเราต้องเข้าใจเราก่อนต้องเข้าใจต้องรู้บริบทของเราก่อนว่าของเรานี่คืออะไรอย่างของตลาดเนี่ยเขาก็จะมีผู้รู้ของตลาดใช่ไหมคะว่าตลาดเป็นตลาดบก100ปีมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนครูหมูเนี่ยครูหมูก็จะให้ข้อมูลเขาได้คนที่มาเที่ยวจะต้องรู้ด้วยจะต้องภาคภูมิไปกับเราจะต้องภูมิใจไปกับเราว่าเรามาตั้งแต่รัชกาลที่3ที่ท่านประธานที่ให้เราอยู่ตรงนี้เราไม่ใช่เพิ่งขึ้นมาลุกขึ้นมาร้องรำเราเป็นช่วงอายุคนมา4รุ่น5รุ่นแล้วเพราะฉะนั้นนอกจากคุณมาท่องเที่ยวแล้วคุณจะต้องได้ประวัติศาสตร์กลับไปเป้าหมายที่เขาอยากให้มันรุ่งเรืองก็คือว่าอยากให้คนในชุมชนนะคะรักและรู้จักนางเลิ้งมากกว่านี้คือเดี๋ยวนี้เด็กสมัยเด็กยุคนี้ยุคใหม่ก็จะไม่ค่อยรู้จักนางเลิ้งว่ามีของดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ2ก็คืออยากให้คนนอกรู้จักนางเลิ้งมากขึ้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเอางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเข้ามาช่วยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนเก็บข้อมูลสร้างองค์ความรู้อะค่ะแล้วก็มองว่าเอ๊ะถ้าจะทําให้ความรู้เนี่ยมันมีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทํายังไงก็เลยมองว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนน่าจะเป็นตัวช่วยตัวนึงที่จะทําใหการฟื้นฟูย่านนางเลิ้งเนี่ยมันกลับมารุ่งเรืองในอดีตนะคะโครงการฟื้นฟูย่านนางเลิ้งด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสนับสนุนโดยฝ่ายวิจัยท้องถิ่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่งเริ่มต้นนักวิจัยชาวบ้านหวังว่าข้อมูลจากการเก็บบันทึกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะช่วยพวกเขาออกแบบการท่องเที่ยวภายในชุมชนอย่างเป็นระบบที่สำคัญค่ะคือได้เข้าใจปัญหาและส่งต่อข้อมูลภูมิปัญญาให้คนรุ่นต่อไปในชุมชน